สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์ภาพโรงเรียนผีสิงทุ่มทุนไปเกือบ10ล้านสุดท้ายถูกปล่อยร้างบรรยากาศสุดวังเวงเพจ Facebook คิดทำทิ้งโพสต์ภาพโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะอาคาร3ชั้น8ห้องเรียนใต้ถุนโล่งใช้งบประมาณเกือบ10ล้านบาทแต่สุดท้ายกลับถูกปล่อยร้างแถมบรรยากาศรอบข้างยังสุดวังเวงอีกด้วยเพจ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าหลายโรงเรียนที่ยังไม่มีอาคารเรียนดีๆที่ได้มาตรฐานให้นักเรียนได้เรียนกันบางแห่งมีเพียงอาคารไม้เก่าๆฝนตกแต่ละทีนักเรียนต้องคอยหลบฝนหาหม้อกะละมังมารองกันให้วุ่นวายแต่ที่นี่เทศบาลตำบลเกาะสีชังสร้างอาคารมาตรฐานเป็นอาคาร3ชั้น8ห้องเรียนใต้ถุนโล่งสร้างมาตั้งแต่ปี2557สร้างเสร็จไม่มีปัญญาเปิดคิดแค่จะสร้างขาดการวางแผนสุดท้ายก็ทิ้งร้างอย่างน่าเสียดายกับงบประมาณที่ใช้ไป 9,364,200 บาทอ้อมีคนกระซิบบอกว่าที่ปล่อยร้างเพื่อไว้ให้เช่าถ่ายหนังแนวสยองขวัญ#คิดทำทิ้งโรงเรียนร้าง#เกาะสีชังเทศบาลตำบลสีชัง#ชลบุรีขณะเดียวกันหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ก็ได้กลายเป็นเรื่องราวสะท้อนให้เห็นว่ายังมีหลายโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ยังเป็นอาคารไม้เก่าๆผุพังแต่กลับกันอาคาร3ชั้น8ห้องเรียนในภาพกลับถูกปล่อยร้างและมีข้อมูลมาว่าอาจถูกใช้เป็นสถานที่เช่าถ่ายทำหนังแนวสยองขวัญอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ